เมื่อวันพุธที่11กันยายนที่ผ่านมาที่ Los Angeles County Museum of Art หรือพิพิธภัณฑ์แลกมาบนถนนวิลเชอร์ใจกลางนครลอสแอนเจลิสจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Hanging by a Thread ของศิลปินหญิงไทยพินารีสันพิทักษ์ด้วยการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสซึ่งในค่ำนั้นนอกจากท่านกงสุลใหญ่เจษฎากตเวทินจะให้เกียรติมาร่วมเปิดงานแล้วยังได้องค์กรจากภาครัฐนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเช่นกัน Our event tonight is actually part of a fundraising effort to try to acquire the work for the museum and if we do acquire it it would be the first work by a female Thai contemporary artist to enter the collection and we hope it would also be the foundation of what we hope would be a future collection of Southeast Asian contemporary art here at the museum. นิทรรศการผลงานของพินารีเปิดให้เข้าชมได้ระหว่างวันที่22ถึงวันที่29กันยายน2013ก็เนื่องจากว่ามีศิลปินไทยนะครับซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะฮะซึ่งเขาได้รับเชิญให้มาแสดงผลงานนะครับที่ลักมานี้นะครับแล้วก็ทางลักมาเขาก็สนใจที่อยากจะซื้อผลงานของศิลปินไทยคนนี้นะครับเก็บไว้เป็นสมบัติของทางพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น contemporary art นะครับก็ที่นำมาโชว์ครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเป็นเหมือนกับเป็นเปรยวนนะครับที่ทำแขวนออกมานะฮะแล้วก็สื่อให้เห็นถึงตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมประเทศไทยครั้งใหญ่นะครับแล้วก็นำถุงความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นผ้าแล้วก็มาทำเป็นเปรยวนอันนี้นะครับก็เป็นการแสดงความยอมรับถึงความสามารถของศิลปินไทยนะครับคุณพินารี